ซูซูกิท้าแข่งขับประหยัดน้ำมันเฟ้นหาสุดยอดนักขับประหยัดน้ำมันระดับประเทศพร้อมร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทในกิจกรรม Suzuki Celerio Eco Champion อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.suzuki.co.th หรือที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศส่งใบสมัครมาที่ celerioecochampion@gmail.comหรือที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11มกราคม2558อย่ารอช้าตำแหน่งเจ้าแห่งความประหยัดและเงิน 100,000 บาทรอท่านอยู่ช่วงไล่ลมต้องการการตกแต่งรถที่โฉบเฉี่ยวเหมาะที่เราดีไซน์มาใหม่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ตอบโจทย์ในที่ซื้อรถคันเดียวแล้วก็ขับเองได้เลยเฟิร์สเดทครับวันนี้ในอาร์ตเฟิร์สเดทเขาชิ่งหนีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินครับที่เขาใหญ่ครับโดยเจ้า Suzuki Swift RX นะครับก็มีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรูปร่างกันแต่ว่าตอนนี้ไปหาอะไรกินที่เขาใหญ่ดีกว่าที่ Toscana อร่อยมากเดี๋ยวเราไปไข่เหย่ากันไอ้เขาใหญ่ครับ
ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทอสคาน่าเขาใหญ่นะครับก็เดินทางมากับเจ้า Swift RX ตัวใหม่นะครับคือด้วยหลักๆของ Swift RX ตัวใหม่เนี่ยแตกต่างกันเลยครับอันแรกที่ชัดเจนเลยก็คือในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าที่เปลี่ยนจากเป็นฮาโลเจนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวไฟ HID นะครับซึ่งเป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ด้านไฟท้ายนะครับแล้วก็ตรงสปอยเลอร์หลังเนี่ยก็จะมีไฟเบรกเพิ่มขึ้นมาให้นะครับที่เห็นจากภายนอกหลักๆนะครับแล้วก็มีแปะโลโก้ RX เข้าไปนะครับที่ด้านท้ายคำว่า Swift นะครับส่วนข้างในเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนแปลงหลักๆเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Pedal Shift นะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่ตรงพวงมาลัยนะครับแล้วก็ตรงเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์7สปีดนะครับแต่ว่าเอาตัว L ออกนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นตัว M แทนนะครับอันนี้คือสามารถเล่นเกียร์ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับในส่วนของเบาะนะครับก็ได้เย็บเดินเส้นได้ใหม่นะครับเป็นได้คู่สีเขาเรียกว่าสีเงินนะครับพร้อมทั้งมือจับพวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือโดยรวมก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าสมรรถนะซึ่งถือว่าดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพูดมานานแล้วคอแห้งหิวข้าวแล้วเดี๋ยวผมไปขอกินอะไรในทอสคาน่าดีกว่าเพราะวันนี้ผมสั่งสเต็กไว้สุดยอดมาละมาดูบรรยากาศนะครับหลังจากที่ผมได้จิบน้ำชากาแฟนะครับแล้วก็พร้อมกับมาการอนอร่อยอร่อยครับของทอสคาน่านะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณคลับเฮาส์ของเขานะครับส่วนด้านนี้ครับปี๊ดนี่นี่จะเป็นสระว่ายน้ำครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับมองไปสุดลูกหูลูกตาก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะครับนี่แล้วก็จะเป็นแบบว่าตามคลับเฮาส์เป็นบ้านพักนะครับเป็นอะไรต่างๆนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองมาที่นี่ดูนะครับที่ทอสคาน่าแห่งนี้นะครับครับท่านผู้ชมก็หลังจากที่รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับอิ่มตัวอิ่มใจแล้วตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนจิบน้ำชานี่แบบว่าโอ้โหวิวดีมากครับอาหารที่นี่ก็ค่อนข้างถูกปากนะครับส่วนใครนะครับสนใจในส่วนของเจ้า Swift RX ตัวนี้นะครับก็พบได้ที่ตามโชว์รูมนะครับหรือว่าก็ในงาน Motor Expo นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่เกิน 600,000 นะครับเพราะว่าราคาตัวท็อปของรุ่นปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 560,000 นะครับตัวนี้ก็ไม่เกินประมาณ 600,000 นะครับก็ต้องขอขอบคุณ Suzuki ครับที่เอื้อเฟื้อรถในการเดินทางมาที่ Toscana แห่งนี้ครับอยู่ที่เขาใหญ่บรรยากาศโดยรวมค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็บางคนก็จะมาทานสเต็กกันนะครับทานอาหารแนวสไตล์อิตาเลียนนะครับแล้วก็มาตีกอล์ฟกันนะครับมาพักผ่อนนะครับช่วงหน้าหนาวนี้ค่อนข้างจะโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับเจ้า Swift RX ใหม่
วันนี้ผมสุภัทรพร้อมทีมงานทุกท่านลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าเราจะไปกินเที่ยวอะไรที่ไหนไงครับติดตามได้วันนี้ผมลาครับสวัสดีครับไปที่ชอบ